ทองของจริงที่ลือกันว่าถูกซุกเอาไว้ในถ้ำนะคะอันที่จริงแล้วยังหาไม่เจอแล้วก็ไม่เจอจนปัจจุบันนี้ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมครั้งหนึ่งญี่ปุ่นเคยขนทองมาให้ไทยค่ะเป็นเรื่องที่ลือลั่นในประวัติศาสตร์เลยในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เล่าเรื่องราวของการตามล่าหาขุมทรัพย์กับความลับของโกโบรินค่ะแล้วคนไทยส่วนหนึ่งนะคะก็เคยเชื่อกันค่ะออกตามหาทองของโกโบริเนี่ยแหละค่ะตลอดจนทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลของกองทัพญี่ปุ่นนะคะที่เขาเล่ากันว่าทหารญี่ปุ่นนั้นเอาไปซุกซ่อนไว้ในถ้ำค่ะตรงเส้นทางรถไฟสายมรณะนั่นเองซึ่งตรงที่เขาซ่อนเอาไว้เนี่ยชาวบ้านเชื่อกันว่ามันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ค่ะคือระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2488ค่ะซึ่งเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้นะคะก็ต่อเนื่องกันกับคลิปที่แล้วเลยล่ะค่ะสาเหตุที่เชื่อว่าทองคำญี่ปุ่นถูกซุกซ่อนเอาไว้ตรงเส้นทางสายมรณะนะคะก็เพราะว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางที่อยู่บนไหล่เขาสูงชันผ่านป่าเขาแม่น้ำแล้วก็ทานน้ำตกนะคะตามไหล่เขาเนี่ยมันก็จะมีถ้ำน้อยใหญ่มากมายเรียงกันอยู่นะคะซึ่งตรงนั้นแหละเขาเชื่อกันว่าสามารถเก็บซุกซ่อนอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะแล้วก็ปัจจัยวัสดุพันอะไรต่างๆรวมไปถึงทองคำค่ะแล้วข้อสันนิษฐานที่ว่านี้นะคะก่อนจะสิ้นสุดสงครามในกลางปี2488กองทัพญี่ปุ่นนะคะเขาก็เริ่มตระหนักค่ะว่าพวกตนเนี่ยกำลังจะแพ้สงครามชาวบ้านเชื่อว่าไอ้ช่วงนั้นแหละญี่ปุ่นเนี่ยนำทองคำแล้วก็ทรัพย์สมบัติจำนวนมากค่ะไปซุกเอาไว้ในถ้ำต่างๆตามเส้นทางที่เล่ามานะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่ถ้ำลิเจียค่ะแต่ว่าหลังจากเดินหน้าขุดนะคะที่บริเวณถ้ำลิเจียแล้วนะคะที่เราเล่าไปเมื่อ EP ที่แล้วนี้นะคะเขาค้นเยอะมากเลยค่ะกว่า10จุดแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆอีกที่นอกเหนือจากบริเวณถ้ำลิเจียนะคะอีกกว่า50จุดค่ะไม่มีใครพบแม้แต่เศษทองคุณผู้ชมนายโอโตบิโอตานินะคะอายุ70ปีอดีตหมอทหารของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งประจำการที่ประเทศพม่าในช่วงสงครามนะคะพอแต่งงานสร้างครอบครัวในเมืองไทยเขาเคยเปิดเผยบอกกับสื่อเมื่อปี2539ค่ะบอกว่าขณะนั้นเนี่ยมีสภาพแย่มากเรื่องนี้มีคนมาพูดกับผมว่าอาจจะมีทองอยู่ก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมน่ะเชื่อว่าไม่มีเรื่องโบกี้ตู้รถไฟจะซุกทองคำนั้นก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ารถไฟอ่ะมันถูกบอมจนเสียหายหมดแล้วอาจจะมีซุกซ่อนหัวรถจักรเอาไว้บ้างตอนกลางวันเพื่อจะนำมาวิ่งในตอนกลางคืนอาจจะมีหัวรถจักรซุกเอาไว้แต่ว่าเชื่อว่าไอ้สมบัติอ่ะไม่มีแน่นอนแต่การยกทัพเข้าสู่สมรภูมิด้านต่างๆอย่างที่เดินทัพผ่านไทยมาเนี่ยแหละค่ะมันก็เกิดเรื่องราวฉุกโลหกนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นสาเหตุทำให้ญี่ปุ่นต้องขนทองมาประเทศไทยค่ะปัญหานั้นก็คือตอนนั้นนะช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของกำลังบำรุงการขนส่งการเตรียมค่าใช้จ่ายให้กับกองทัพแนวหน้าแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมการมาก่อนค่ะเขาเล่าว่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นค่อนข้างฉุกละหุกไม่สามารถจะเตรียมได้ทันท่วงทีสถานการณ์ต่างๆมันก็เกิดขึ้นฉับพลันไม่มีใครแจ้งล่วงหน้ามาก่อนแล้วทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยล่ะค่ะต้องใช้เงินจำนวนมากในการเดินทัพนะคะซึ่งผ่านมาทางประเทศไทยแล้วนี่เองที่ทำให้ญี่ปุ่นจะต้องกู้เงินค่ะนี่คือเรื่องจริงในหน้าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นค่ะที่วันนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นนะคะครั้งหนึ่งเคยกู้เงินจากประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะกู้เงินจากรัฐบาลไทยระหว่างพุทธศักราช2484ถึง2488รวมกันแล้วเป็นระยะเวลา4ปีนะคะจำนวนเงินเนี่ยกว่า 1,530 ล้านบาทคุณผู้ชมเยอะมากมายมหาศาลเลยนี่คือค่าเงินในตอนนั้นขณะสงครามโลกครั้งที่2นะ
เพื่อที่จะเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างที่เล่าไปเนี่ยแหละค่ะเพื่อกองทัพของเขาญี่ปุ่นนะคะตกลงที่จะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ4ต่อปีค่ะแล้วขณะที่รัฐบาลไทยกับกองทัพญี่ปุ่นยังคงเดินหน้าสานความสัมพันธ์กันต่อค่ะในวันที่21ธันวาคม2484นั้น2ฝ่ายก็ได้มีการลงนามในกติกาสัญญาพันธมิตรกับญี่ปุ่นค่ะที่ทำให้ไทยต้องให้ความช่วยเหลือญี่ปุ่นในฐานที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางทหารค่ะช่วงนั้นนะคะประเทศไทยเองเนี่ยมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นตามมาเลยจากการตกลงช่วยเหลือเป็นพันธมิตรกันในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของปริมาณเงินบาทที่เคยสะพัดอยู่นะคะตามปกติในตอนนั้นมันเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาลแล้วก็รวดเร็วค่ะแล้วก็เป็นผลให้สินค้าเนี่ยที่ตอนนั้นมันขาดแคลนอยู่แล้วมันก็ยิ่งมีราคาสูงขึ้นไปอีกขณะที่ค่าเงินบาทก็ถูกปรับลดลงเป็น 33%อัตราแลกเปลี่ยน1บาทต่อ1เยนนะคะต้องเล่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าก่อนสงครามโลกนั้นเงินบาทเราเคยมีค่าสูงกว่าเงินเยนนะคะคือมีอัตราแลกเปลี่ยน100บาทต่อ150ถึง160เยนเลยทีเดียวทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเงินบาทก็เลยถูกปรับนะคะปรับมาเป็น1บาทต่อ1เยนนี่แสดงว่าไทยเสียเปรียบนะแต่ทีนี้การเจรจาปัญหาต่างๆค่ะมายุติที่ฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยยอมตกลงนะคะจ่ายหนี้สินทั้งหมดเป็นทองคำอย่างที่เล่าไปเนี่ยแหละค่ะทำให้ทุนสำรองเงินตราของไทยเนี่ยดีขึ้นไปสูงขึ้นซึ่งก็ถือว่าคิดถูกแล้วค่ะเพราะว่ามันก็ต้องดีกว่าเก็บเป็นเงินเยนที่แทบจะไร้ค่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองโดยทั้งนี้นะคะมีของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามามีบทบาทเข้ามาด้วยตรงนี้ค่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองมีบทบาทควบคุมการยุติสงครามค่ะแล้วตอนนั้นเขาก็มองหาพันธมิตรมาเป็นตัวแทนฝ่ายโลกเสรีด้วยเพื่อที่จะไปต่อสู้กับคอมมิวนิสต์นะและไทยเนี่ยก็คือตัวเลือกที่ดีของเขาเลยนะคะทีนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็เลยช่วยไทยด้วยการตัดสินใจอนุมัติเงินคงคลังของญี่ปุ่นในรูปแบบทองคำแท่งค่ะให้ใช้หนี้ให้กับรัฐบาลไทยจากการที่ญี่ปุ่นค้างชำระหนี้เอาไว้จำนวนมหาศาลนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2492ค่ะซึ่งไอตอนที่ขนทองมาเนี่ยเป็นข่าวครึกโครมในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยนะคะมีหลักฐานจากในหน้าหนังสือพิมพ์ลงวันที่8ตุลาคม2484ค่ะข้อมูลเนี่ยระบุว่าทองคำมาถึงแล้วทางการญี่ปุ่นให้ความอารักขาในการนำส่งครั้งนี้แล้วทางเราก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการรับมอบแล้วนะคะมีเนื้อข่าวอีกตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะและนี่ก็คือที่มาของทองโกโบริค่ะเป็นทองที่จับต้องได้จริงค้นออกมาจริงๆจากญี่ปุ่นนะคะนี่คือทองในโลกความเป็นจริงนั่นเองค่ะ